สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนหมอสั่งบิ๊กตู่หยุดพักหลังพบเป็นไข้ยกเลิกทุกภารกิจแพทย์แจ้งอาการผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าตลอดทั้งวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยกเลิกกำหนดการทั้งหมดตั้งแต่เวลา 9:15 นยกเลิกการเป็นประธานเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายสถานประกอบการยอดเยี่ยมในพื้นที่นำร่องการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการเทนแพ็กเกจที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมอบหมายให้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทำหน้าที่แทนและเวลา 14:00 นยกเลิกการเป็นประธานการประชุมสภากลาโหมโดยมอบหมายให้พลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมทำหน้าที่แทนรายงานข่าวจากคนใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์นอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านพักตามคำแนะนำของแพทย์เนื่องจากพลเอกประยุทธ์มีอาการไข้หวัดครั่นเนื้อครั่นตัวเล็กน้อยเนื่องจากการพักผ่อนไม่เพียงพอแต่ยังสามารถสั่งงานได้ตามปกติซึ่งการป่วยในครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปตรวจติดตามการปฏิบัติงานด่านควบคุมโรคหลังการระบาดของไวรัสโคโรนาในประเทศไทยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาโดยเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด่านควบคุมโรคท่าอากาศยานโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้เดินเยี่ยมชมภายในจุดคัดกรองผู้เดินทางที่ท่าอากาศยานกล่าวให้กำลังใจและขอบคุณการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ